ต้องเก็บภาษีคนรวยเพื่อมาดูแลคนจนมากกว่านี้คนรวยอย่างผมนี่จ่ายน้อยเกินไปเราบอกให้ประเทศไทยคนไทยรักกันปองดองกันมันจะรักมันจะปองดองกันได้ยังไงครับมันเหลื่อมล้ำเยอะขนาดนี้สังคมไทยคนจะรักกันจะปองดองกันได้มันต้องเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกันใช่ไหมครับมันต้องเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกันใช่ไหมครับนี่คือประเด็นสำคัญเขาบอกให้ปรองดองเขาบอกให้คนไทยรักกันทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นพ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่ต้องเดินขบวนไงนี่ไงพ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่ต้องเดินขบวนไงนี่คือเหตุผลเราบอกว่าจะสร้างรัฐสวัสดิการจะลดความเหลื่อมล้ำต้องสร้างรัฐสวัสดิการต้องต่อสู้กับทุนผูกขาดและคนรวยต้องจ่ายมากกว่านี้เพื่อสร้างสังคมที่มันสามัคคีกันจริงๆไม่ใช่สามัคคีแต่คำพูดสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลราชธานีทุกท่านเลยที่มาปราศัยต้อนรับพวกเราในวันนี้ที่ยืนอยู่กับพวกเราข้างหน้าทั้งหมดคือหน้าตาของผู้สมัครพรรคก้าวไกลอุบลราชธานีทั้ง11คน11เขตมาที่นี่เพื่อประกาศว่าเราพร้อมรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรับใช้พร้อมรับใช้อุบลราชธานีครับพ่อแม่พี่น้องครับมีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังเยอะแยะเลยแม่แต่เขาให้เวลาน้อยเนาะเอาเรื่องใหญ่ๆแล้วกันอยากจะเล่าให้พวกท่านทุกคนฟังว่าที่พรรคก้าวไกลเรามองปัญหาสังคมปัญหาของประเทศอย่างไรเราคิดว่ามันมีปัญหาเยอะแยะเลยครับแต่ปัญหาตัวหลักๆของประเทศตอนนี้ข้อที่หนึ่งก็คือความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมันห่างขึ้นเรื่อยๆข้อที่2ก็คือขีดความสามารถของประเทศไทยเราจะผลิตอะไรเราจะส่งออกอะไรลูกหลานเราจะมีงานที่มั่นคงทำหรือไม่นี่คือเรื่องของอนาคตเศรษฐกิจของประเทศจะเดินไปข้างหน้าอย่างไรและข้อที่3ครับปัญหาเรื่องประชาธิปไตยจะสร้างสรรค์ประชาธิปไตยในประเทศไทยอย่างไรให้เติบโตยั่งยืนได้นี่คือปัญหา3ข้อข้อที่1คือเรื่องความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจข้อที่2คือเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขันกับโลกาภิวัตน์ประเทศไทยจะอยู่ตรงไหนในการแข่งขันระดับโลกลูกหลานเราจะเอางานอะไรทำและข้อที่3ปัญหาเรื่องประชาธิปไตยวันนี้พูดวิธีแก้ปัญหาใหญ่ๆของประเทศไทย3ปัญหานี้ให้กับทุกท่านฟังเพื่อให้ทุกท่านเห็นถึงวิสัยทัศน์ของพวกเราว่าเราจะพาประเทศไทยไปทิศทางไหนสังคมที่เราปรารถนาอยากจะสร้างให้ทุกท่านได้ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ให้ลูกหลานของท่านได้เติบโตขึ้นมาสังคมที่เราจะสร้างให้ท่านมันหน้าตาเป็นยังไงวันนี้ให้ผมเล่าให้ทุกท่านฟังข้อที่1ครับปัญหาความเหลื่อมล้ำวันนี้เราเห็นถึงความยากลำบากของพ่อแม่พี่น้องคนจนช่วงโควิดที่ผ่านมาขอดูมือหน่อยครับใครเงินเก็บน้อยลงน้อยลงใครเป็นหนี้เป็นสินมากขึ้นมากขึ้นยกมือให้ดูหน่อยครับโอ้โหหมดทุกคนเลยนี่เนาะว่าที่ก็เป็นเนาะเพราะเป็นพี่น้องครับไหนขอดูมือหน่อยสิใครเป็นหนี้ธกส.บ้างยกมือหน่อยยกมือหน่อยใครเป็นหนี้ธกส.บ้างโอ้ยมีอยู่เนาะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับโควิดเป็นความผิดประชาชนหรือเปล่าไม่ใช่
แต่วันนี้ประชาชนกำลังอดอยากประชาชนกำลังยากลำบากผมเรียนพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ครับผมว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหาคนไปตลาดเยอะกว่าผมในประเทศไทยนี่ยากมากเฉพาะวันนี้เดินไป3ตลาดเมื่อวานอยู่ยโสเดินไปอีก4ตลาดเมื่อวานซืนอยู่อำนาจเจริญเดินไปอีก4ตลาดสัปดาห์ที่แล้วเดินไป3ตลาดที่อยุธยาไปเดินอีก3ตลาดที่สมุทรปราการสัปดาห์ก่อนหน้าไปเดินตลาดที่ลำปางลำพูนพิษณุโลกไปเดินตลาดที่เชียงใหม่สัปดาห์ก่อนหน้านู้นไปเดินตลาดพบปะพี่น้องประชาชนที่อุดรธานีที่หนองคายที่ชัยภูมิหาคนเดินตลาดเยอะกว่าผมนี่มีไม่เยอะหรอกครับผมนี่เดินตลาดหลายตลาดต่อวันนะครับไหนใครค้าขายในตลาดบ้างยกมือให้ดูหน่อยวันนี้ทุกคนน่าจะเห็นตรงกันกับผมมีแม่ค้ามากกว่าคนมาจับจ่ายใช้สอยอีกครับวันนี้ไปเจอตลาดมาทั่วประเทศไทยแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยครับว่าเงินในกระเป๋าว่ากระเป๋านี่หนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นทุกวันทุกวันหนักขึ้นเลยแบงค์ไม่เหลือแล้วเหลือแต่เหรียญพี่น้องไม่ได้โดดเดี่ยวครับแม่ค้าที่อุบลราชธานีไม่ได้โดดเดี่ยวครับท่านมีเพื่อนอยู่เต็มประเทศไทยเลยครับเป็นเหมือนกันทั้งประเทศเลยภาวะแบบนี้ผมประสบพบเจอมาด้วยตัวเองแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นว่าสังคมแบบนี้มันเอื้อประโยชน์มันให้สิทธิ์คนรวยเยอะแยะไปหมดเลยวันนี้จะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้มีแต่ต้องสร้างรัฐสวัสดิการเท่านั้นเวลาเราคิดเรื่องรัฐสวัสดิการพ่อแม่พี่น้องครับผมเรียนอย่างนี้เราไม่เคยคิดนี่ข้างหลังเขียนรัฐสวัสดิการเด็กเล็ก 1,200 บาทผู้สูงอายุ 3,000 บาทดีไหมครับผมบอกว่าเราไม่เคยคิดรัฐสวัสดิการแบบแยกส่วนเราต้องการดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสูงวัยเราต้องการดูแลแบบนี้รัฐสวัสดิการไม่ได้คิดแบบแยกส่วนไม่ได้คิดว่านโยบายคนแก่จะได้เสียงเท่าไหร่นะนโยบายให้กับพ่อแม่ให้กับเด็กเล็กเดือนละ1,200จะได้เสียงเท่าไหร่นะไม่ได้คิดนโยบายแบบแลกคะแนนเสียงแบบนั้นไม่ใช่แต่ต้นตอของเราเห็นว่าความเหลื่อมล้ำในประเทศนี้กำลังจะทำลายอนาคตของประเทศคนจนวันนี้เต็มประเทศไปหมดคนอ่อนแอเราจะสร้างประเทศที่เข้มแข็งได้อย่างไรคนอ่อนแออย่างนี้เปราะบางขนาดนี้เราจะพาประเทศไปข้างหน้าได้อย่างไรมันพาไปไม่ได้ประเทศจะไปข้างหน้าได้ต้องทำให้คนมีความมั่นคงในชีวิตครับอย่างน้อยสวัสดิการสังคมเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันจะทำให้คนที่ล้มมาแล้วลุกขึ้นยืนได้คนที่พ่ายแพ้ต่อระบบอย่างน้อยยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในชีวิตถามพ่อแม่พี่น้องวันนี้ว่าล้มเหลวในชีวิตแล้ววันนี้ลุกยากไหมครับในสังคมนี้ยากไหมครับยากไม่ยากลองดูใครพังใครเผลอไปกู้นอกระบบทีหนึ่งออกมายากไหมยากไหมยากสังคมนี้ไม่เปิดโอกาสให้คนไขว่คว้าความฝันของตัวเองเราไม่เปิดโอกาสให้คนล้มแล้วลุกขึ้นมายืนได้ใหม่เราไม่มีสวัสดิการพื้นฐานรองรับคนเลยคนจึงไม่กล้าลงทุนไม่กล้าค้าขายไม่กล้าคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆเพราะกลัวความไม่แน่นอนเพราะคนมีแต่ความไม่มั่นคงมันไปข้างหน้าต่อไม่ได้นี่คือจุดเริ่มต้นจำได้ไหมครับเราเสนอเรื่องรัฐสวัสดิการตั้งแต่สมัยเป็นอนาคตใหม่แล้วจำได้ไหมครับเราเสนอเรื่องนี้เพราะเราต้องการขึงตะข่ายทางสังคมให้ตรึงรองรับผู้ที่ร่วงหล่นลงมารองรับผู้ที่พ่ายแพ้ต่อระบบรองรับผู้ที่ล้มลงให้พวกเขาได้ลุกขึ้นยืนตั้งต้นชีวิตใหม่ได้นี่คือเรื่องสำคัญข้อที่2ครับ
ถ้าเราไม่จัดการเรื่องนี้ถ้าเราไม่จัดการสวัสดิการแบบนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเกิดอะไรขึ้นวันนี้ภาวะสังคมสูงวัยเคยได้ยินไหมครับวันนี้เด็กเกิดใหม่ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆในอนาคตคนไทยประชากรจะน้อยลงวัยทำงานจะน้อยลงจาก30ปีที่แล้วเด็กเกิดใหม่ปีละ1ล้านปีล่าสุดเด็กเกิดใหม่ปีละ5แสนเด็กเกิดใหม่หายไป5แสนคนครึ่งหนึ่งผมถามพ่อแม่พี่น้องว่าคนไทยอยากนอนด้วยกันน้อยลงหรือเปล่าครับไม่ใช่เนาะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะการมีลูกสักคนเลี้ยงครอบครัวดีๆส่งลูกไปโรงเรียนดีๆแพงมากจะมีบ้านสักหลังมีรถสักคันจะสร้างครอบครัวที่ง่ายอย่างเงี้ยมันยากมากไหมครับในสังคมไทยยากไหมครับยากดังนั้นนี่คือจุดมุ่งหมายของการสร้างรัฐสวัสดิการคือการเปลี่ยนแนวโน้มการเกิดของประชากรให้คนมีอย่างน้อยเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรให้เขาสามารถสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้นี่คือความสำคัญของรัฐสวัสดิการแต่จะทำอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้ครับจะลดความเหลื่อมล้ำได้จำเป็นที่จะต้องต่อสู้กับกลุ่มทุนผูกขาดด้วยเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องมีช่องทางการทำมาค้าขายเปิดโอกาสให้คนได้มีโอกาสในชีวิตคนจนโอกาสมันไม่เยอะหรอกครับใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องครับคนอีสานนี่ถ้าอยู่อำเภอข้างนอกนี่โอกาสในชีวิตมีไม่เยอะไม่เป็นแรงงานในภาคการเกษตรก็เป็นแรงงานก่อสร้างไม่งั้นก็รับราชการไม่มีตังค์รับราชการได้ป่ะจะเข้ารับราชการเดี๋ยวนี้ต้องจ่ายตังค์ด้วยนะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับไม่งั้นก็ต้องหนีไปทำงานในเมืองใหญ่โอกาสมันไม่เยอะหรอกครับและหนึ่งในเหตุผลที่โอกาสมันไม่เยอะก็เพราะระบบเศรษฐกิจมันถูกผูกขาดไม่ต้องเอาอะไรมากนี่เกษตรกรนี่ราคาข้าวถูกไปไงครับถูกกดถูกกดถูกกดใช่ไหมครับราคาปุ๋ยไปไงครับแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นเกษตรกรอยู่ตรงกลางถูกบีบจากทั้งบนข้างล่างตรงกลางชาวนาเหลืออะไรเหลือหนี้สินไงครับใช่ไหมครับนี่ไงดังนั้นทำยังไงยกตัวอย่างที่พวกเราทำมาไงจำได้ไหมปี62ผมรณรงค์เรื่องอะไรครับยกเลิกการผูกขาดในการผลิตสุราใช่ไหมครับจำได้ไหมครับเพราะอุตสาหกรรมเหล้านี่ในประเทศไทยเหล้าขาวนี่มีตลาดใหญ่ถึง 200,000 ล้านบาทนะครับแต่กับผูกขาดให้กับบริษัทเดียวแต่กับผูกขาดให้ตระกูลเดียวมาตั้งแต่2527 2528ผูกขาดกันมาแล้ว40ปีไม่เคยมิคิดมีใครแก้ไขพวกเราจึงบอกว่าจะแก้ไขเรื่องนี้ต้องแก้กฎหมายเราเสนอกฎหมายเข้าไปเพื่อยกเลิกการผูกขาดสุราให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเอาผลผลิตทางการเกษตรของตัวเองมาแปรรูปตามภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นต่อรุ่นได้ตะก่อนจำได้ไหมครับไปเดินตลาดเห็นถุงพลาสติกใสๆไหมมีข้าวหมากมีสาโทอยู่เนาะมัดวางขายในตลาดอยู่เดี๋ยวนี้เห็นมีขายไหมครับมีครับอยู่ในคุกไงครับใช่ไหมครับนี่เป็นธรรมไหมครับระบบเศรษฐกิจแบบนี้แล้วคนที่ผูกขาดกลายเป็นคนที่รวยที่สุดในประเทศไทยตลาดทั้งตลาด 200,000 ล้านไปให้บริษัทเดียวทำจึงกลายเป็นคนรวยที่สุดในประเทศไทยวันนี้ไงเราบอกว่านี่คือระบบเศรษฐกิจไม่เป็นธรรมจึงเสนอกฎหมายเข้าไปกฎหมายยกเลิกการผูกขาดสุราของเราเสียดายแพ้ไปเพียงแค่4คะแนนถ้าเขาไม่ตัดสิทธิ์ธนาธรถ้าเขาไม่ตัดสิทธิ์ปิยบุตรถ้าเขาไม่ตัดสิทธิ์ช่อพันนิกาถ้าเขาไม่ตัดสิทธิ์อนาคตใหม่ป่านนี้กฎหมายฉบับนี้ชนะไปแล้วผมปลดปล่อยการผลิตสุราให้กับพี่น้องได้แล้วจะแก้ความเหลื่อมล้ำต้องทำสองด้านนี้สร้างรัฐสวัสดิการต้องกล้าเผชิญหน้ากับระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมและจะทำอย่างนี้ไม่ได้เลยครับไม่มีพรรคไหนกล้าทำจะมีเงินมาสร้างสวัสดิการแบบนี้ได้พูดเรื่องยาก
ให้เข้าใจง่ายๆพูดเรื่องยาวๆให้สั้นๆต้องเก็บภาษีคนรวยเพื่อมาดูแลคนจนมากกว่านี้คนรวยอย่างผมนี่จ่ายน้อยเกินไปเราบอกให้ประเทศไทยคนไทยรักกันปองดองกันมันจะรักมันจะปองดองกันได้ยังไงครับมันเหลื่อมล้ำเยอะขนาดนี้สังคมไทยคนจะรักกันจะปรองดองกันได้มันต้องเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกันใช่ไหมครับมันต้องเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกันใช่ไหมครับนี่คือประเด็นสำคัญเขาบอกให้ปรองดองเขาบอกให้คนไทยรักกันทำไมทำไมเขาถึงพูดอย่างนั้นพ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่ต้องเดินกระบวนไงนี่ไงพ่อแม่พี่น้องจะได้ไม่ต้องเดินกระบวนไงนี่คือเหตุผลเราบอกว่าจะสร้างรัฐสวัสดิการจะลดความเหลื่อมล้ำต้องสร้างรัฐสวัสดิการต้องต่อสู้กับทุนผูกขาดและคนรวยต้องจ่ายมากกว่านี้เพื่อสร้างสังคมที่มันสามัคคีกันจริงๆไม่ใช่สามัคคีแต่คำพูดพ่อแม่พี่น้องครับนั่นคือเรื่องที่หนึ่งปัญหาความเหลื่อมล้ำปัญหาเรื่องที่สองครับเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากเลยลูกหลานเราจบมาหางานที่ไหนทำจะมีงานทำได้ต้องมีความสามารถในการแข่งขันต้องแข่งขันกับโลกได้แข่งขับโลกาภิวัตน์ได้ไม่งั้นส่งออกไม่ได้ส่งออกไม่ได้จะทำงานอะไรแข่งขันไม่ได้ประเทศต้องนำเข้าโควิดทำให้เห็นแล้ววัคซีนก็ต้องนำเข้ายูกยาก็ต้องนำเข้าเราต้องนำเข้าหลายสิ่งหลายอย่างจากนอกประเทศถ้าเรานำเข้าอย่างเดียวไม่ส่งออกเอาเงินที่ไหนครับไม่มีเงินครับจะทำให้ประเทศไทยเข้มแข็งคนมีงานทำได้ไปดูต่างประเทศที่เจริญแล้วครับไปดูต่างประเทศที่เจริญแล้วดูประวัติศาสตร์การพัฒนาของเขาประวัติศาสตร์การพัฒนาของประเทศเหล่านี้บอกเราว่าถ้าอยากจะทำให้เป็นประเทศเจริญแล้วอยากจะทำให้ประเทศไทยคนมีรายได้สูงต้องมีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองพ่อแม่พี่น้องพูดอย่างนี้อาจจะงงจะงงไม่งงไม่ต้องอะไรมากครับเปิดมือถือหยิบมือถือของท่านมาดูแอปที่ท่านใช้อยู่ในมือถือมีแอปของคนไทยบ้างไหมครับมีไหมครับมีอยู่2แอปหมอพร้อมกับเป๋าตังค์นี่มีอยู่2แอปมีแอปอื่นอีกไหมครับไม่มีใช่ไหมแอปอื่นนี่เป็นของต่างชาติทั้งนั้นจะพัฒนาได้ยังไงทุกพรรคบอกว่าสร้างงานผมบอกว่าที่ก้าวไกลเราทำเป็นเรารู้วิธีทำว่าสร้างงานสร้างเทคโนโลยียังไงพ่อแม่พี่น้องครับ2ปีที่ผ่านมาผมใช้เวลาเยอะมากที่อีสานที่ร้อยเอ็ดที่อาจสามารถนี่ผมไปช่วยกับนายกที่อาจสามารถไปพัฒนาระบบประปาของเทศบาลให้มันดื่มได้พ่อแม่พี่น้องเคยได้ยินข่าวเรื่องนี้ไหมครับเคยน้ำประปาดื่มได้เป็นเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วเลยเนาะน้ำประปาบ้านใครยังขุ่นข้นบ้างยกมือให้ดูหน่อยมีไหมโอ้ยมากหลายเนาะพ่อแม่พี่น้องครับที่อาจสามารถเราไปทำให้น้ำประปาดื่มได้แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือจะควบคุมคุณภาพให้น้ำประปาดื่มได้จะทำให้ระบบมันทันสมัยต้องติดเซ็นเซอร์ครับเซ็นเซอร์ที่วัดค่าความขุ่นต้องติดสมาร์ทมิเตอร์ครับต้องติดตัววัดความดันที่เป็นสมาร์ทเพรสเชอร์เกจตัววัดความดันอัจฉริยะมิเตอร์น้ำอัจฉริยะการติดตั้งระบบพวกนี้ทำให้เราสามารถควบคุมคุณภาพน้ำประปาดื่มได้อยากมีไหมครับน้ำประปาที่ดื่มได้พ่อแม่พี่น้องลองนึกตามผมดูถ้าน้ำประปาของเราดื่มได้ชีวิตถ้าลดต้นทุนลงไปเท่าไหร่เยอะมากใช่ไหมครับนี่ไปทำให้เห็นแล้วว่าน้ำประปาดื่มได้เป็นไปได้ในประเทศไทยเป็นเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วได้ทำให้เห็นมาแล้วและที่สำคัญระบบผลิตน้ำประปาทั้งหมดถ้าเรามาผลิตในประเทศไทยมิเตอร์น้ำอัจฉริยะโฟลน้ำอัจฉริยะเครื่องวัดคุณภาพน้ำอัจฉริยะผลิตในประเทศไทยแล้วตั้งเป้าเลย8ปีนี้น้ำประปาทั้งหมดจะดื่มได้
ในประเทศไทยแล้วเอาอุตสาหกรรมน้ำประปามาสร้างที่เมืองไทยไม่ต้องนำเข้าไม่ต้องนำเข้าสมาร์ทมิเตอร์จากญี่ปุ่นไม่ต้องนำเข้าสมาร์ทมิเตอร์จากจีนมาผลิตที่เมืองไทยสร้างอุตสาหกรรมใหม่พ่อแม่พี่น้องครับผมเกิดกรุงเทพเปิดน้ำมาไหลน้ำใสทุกวันเปิดน้ำมาไหลไหลดี24ชั่วโมง365วันบ้านใคร365วันน้ำใสไหลดีทุกวันตลอด24ชั่วโมงบ้างยกมือให้ดูหน่อยครับบ่มีเนาะนะครับนี่ไงความเหลื่อมล้ำที่เป็นรูปธรรมใช่ไหมครับนี่คือรูปธรรมของความเหลื่อมล้ำผมบอกว่าใครเห็นด้วยกับผมยกมือขึ้นหน่อยใครเห็นด้วยกับผมยกมือขึ้นหน่อยคน66ล้านคนไม่ว่าจะเกิดที่ไหนในประเทศไทยควรเข้าถึงน้ำประปาที่ดื่มได้เสมอกันใครเห็นด้วยยกมือหน่อยครับนี่ไงครับนโยบายของเราทำให้น้ำประปาดื่มได้ซะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นประเทศโลกที่หนึ่งซะแล้วเอาอุตสาหกรรมของน้ำประปาดื่มได้ทั้งหมดมาสร้างในประเทศไทยไม่ต้องนำเข้าเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดให้ลูกหลานของเรามีงานทำ 3,000 โบกเจออะไรครับพระอาทิตย์ขึ้นแสงแรกของประเทศไทยที่ผาชนะใดไงครับนี่ผาชนะใดพระอาทิตย์ขึ้นลงมาอีกหน่อยเจออะไรครับภาพเขียนประวัติศาสตร์ที่ผาแต้มใช่ไหมครับลงมาอีกหน่อยเจออะไรครับแม่น้ำกี่สีครับแม่น้ำสองสีลงมาอีกหน่อยเจออะไรเขื่อนสิรินธรไปอีกนิดนึงเจอด่านช่องเม็กข้ามไปไหนข้ามไปปากเซไงใช่ไหมไปเที่ยวได้ใช่ไหมเนาะตัดออกมานิดนึงตัดมาทิศตะวันตกออกมานิดนึงจะเขื่อนสิรินธรเจออะไรทะเลอุบลเขาเรียกอะไรพัทยาน้อยใช่ไหมครับลงมาข้างล่างนิดนึงลงมาข้างล่างนิดนึงมีอุทยานแห่งชาติอะไรชื่อเรียกยากๆอ่ะภูจองนายอยใช่ไหมครับนี่เส้นนี้ทั้งเส้นนี่สวยงามทั้งหมดเลยมีศิลปะมีวัฒนธรรมมีธรรมชาติที่งดงามถามพ่อแม่พี่น้องสิพัฒนาท่องเที่ยวตรงนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเท่าไหร่คนไทยคนต่างชาติจะมาเที่ยวกันเท่าไหร่อยากพัฒนาไหมครับอยากให้คนมาท่องเที่ยวไหมครับอยากอยากทำไงรู้ไหมมาเที่ยวได้ไหมลองทำตามผมพูดดูพรุ่งนี้ลงเครื่องบินที่อุบลเริ่มต้นที่สนามบินไป 3,000 โบกไปไงอ่ะไปไงไม่มีรถไปได้มา 3,000 โบกนี่นี่ขึ้นชื่อของอุบลนะ 3,000 โบกนี่ใช่ป่ะไม่มีรถไปได้ไหมไม่ได้ไม่มีไปได้หลายชั่วโมงขึ้นรถไปดิอ้อมนู่นอ้อมนี่กว่าจะถึงไปภาชนะใดได้ป่ะไม่มีรถนี่ไม่ได้ถ้าเราทำระบบรถเมล่ะรถเมที่เชื่อมแนวนี้ทั้งหมดตั้งแต่เขมราชนาตาลโพไซโขงเจียมสิรินธรกันทลิกเนาะบุญทลิกเนาะรีเชื่อมตรงนี้ทั้งหมดเข้าด้วยกันนี่ถ้าเราทำระบบรถเมที่เชื่อมเข้ามาสู่เมืองเข้าไปสู่พิบูลมังสาหารเชื่อมไปตะการพืชผลเชื่อมทุกอำเภอเข้าด้วยกันกับสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมดให้มันจอดในทุกตลาดจอดหน้าโรงแรมทุกโรงแรมจอดในที่สถานเที่ยวที่สำคัญตรงเวลาสะอาดสะดวกสบายนักท่องเที่ยวสามารถฮอปกระโดดจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งได้ตอนเช้าไปดูพระอาทิตย์ขึ้นที่นี่ตอนบ่ายไปว่ายน้ำที่สิรินธรตอนเย็นกลับไปนอนที่เขมราชนี่ไงท่องเที่ยวใช่ไหมครับใช่ไหมครับทำได้ไหมครับนี่คือการท่องเที่ยวเชื่อมชุมชนตลาดสถานที่ท่องเที่ยวโรงพยาบาลโรงเรียนสถานที่ราชการเข้าด้วยกันที่ด้วยระบบรถเมล์ไฟฟ้าด้วยจะได้ไม่ต้องมี PM ใช่ไหมครับถามว่าเดือดร้อนไหมไม่มีรถเมล์ไม่มีระบบคมนาคมขนส่งสาธารณะพ่อแม่พี่น้องเดือดร้อนไหมยากจนแล้วยังถูกแบ่งภาระให้เดินทางเองอีกบ้านไหนมีรถคันหนึ่งมีลูกสักสองคนนี่ลำบากไหมลำบากไหมถามว่าอุบลราชธานีไม่มีรถใช้ชีวิตได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่เคยดูแลเรื่องการขนส่งสาธารณะเลยการขนส่งสาธารณะคืออะไรพี่น้องคือโอกาสครับไม่เดินทางเจอคนใหม่ๆไหมครับไม่เดินทางมีประสบการณ์ใหม่ๆไหมครับไม่เดินทางมีโอกาสไปทำมาค้าขายไหมครับ
แต่ต้นทุนการเดินทางทำไมของเราเนี่ยมันแพงจังผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์แพงเปล่าครับค่าน้ำมันแพงเปล่าครับค่าบำรุงรักษาแพงไหมครับแพงนี่ไงจัดระบบรถเมล์เชื่อมที่ท่องเที่ยวเข้าด้วยกันและมากไปกว่านั้นสร้างงานสร้างยังไงครับนอกจากจะได้งานในการท่องเที่ยวแล้วเป็นอาชีพเป็นงานให้กับลูกหลานของเราแล้วยังได้อุตสาหกรรมรถเมล์ไฟฟ้าที่ผลิตที่ประเทศไทยเองได้ด้วยไม่ต้องนำเข้าที่จีนถ้าเราไปซื้อรถเมล์ไฟฟ้าที่จีนเราไปจ้างคนจีนทำงานนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมครับพรรคก้าวไกลต้องการสร้างอุตสาหกรรมรถเมล์ไฟฟ้าที่ผลิตโดยคนไทยเองที่เป็นเทคโนโลยีของคนไทยที่อีสานนี่เพื่อเอาลูกหลานของเรากลับบ้านเพื่อเอาลูกหลานของเรากลับบ้านสร้างอุตสาหกรรมใหม่สร้างซัพพลายเชนใหม่ที่ตั้งอยู่บนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี